สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbase Aranza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbase อีกแล้วนะคะวันนี้เบสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง Snowbase Aranza วันนี้มาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ย request แล้วก็ขอกันเข้ามานะคะนั่นคือของที่เบสใช้แล้วเบสไม่ชอบนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการใช้แล้วกันนะคะมันอาจจะใช้แล้วมันไม่ดีสำหรับตัวเบสแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะใช้แล้วแบบดี perfect มากๆเลยนะคะอันนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันแล้วแต่สภาพผิวของคนนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมมีข้อแนะนำในการใช้สินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่เบสใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ข้างใต้นะคะแนะนำให้เบสใช้อีกวิธีดึงหรือว่าใช้ยังไงแล้วมันจะเห็นผลนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ผิดวิธีหรือว่าบางครั้งมันอาจจะไม่โอเคจริงๆนะคะสำหรับตัวเบสเองนะคะซึ่งทุกอย่างนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเบสแล้วก็ของที่เบสมารีวิวในวันนี้หรือว่ามาบอกคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เบสซื้อเองทุกอย่างนะคะดังนั้นแล้วเบสก็ขอโทษล่วงหน้านะคะถ้าสิ่งใดที่ใช้แล้วคุณผู้ชมชอบมากๆหรือว่าสิ่งใดที่เป็น your favorite อยู่แล้วนะคะก็มันเป็นความคิดเห็นของเบสโดยตรงนะคะที่เบสได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มานะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็ใครที่เพิ่งดูน้องสนใจเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่กด subscribe แล้วเบสขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เบสตลอดเวลานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะอ่ะตามความจริงเลยคุณผู้ชมคือในช่วงนี้เมคอัพก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ซื้อเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเพราะตอนนี้ก็คือแต่งอยู่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมคอัพก็จะมีค่อนข้างน้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นสกินแคร์หรือว่าเป็นสเปเชียลแคร์หรือว่าบอดี้แคร์ทั้งหลายที่เบสรู้สึกว่าคือเบสใช้แล้วมันไม่รอดใช้แล้วก็มันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะแต่เริ่มจากน้อยก่อนละกันนะคะเริ่มจากเมคอัพก่อนนะคะวันนี้เบสมีเมคอัพแค่3ชิ้นนะคะชิ้นแรกเป็นรองพื้นจากเกิร์ลแลงตัวนี้ค่ะโอเคคุณผู้ชมคะและนี่คือลองเซซียนนะคะของเกิร์ลแลงนะคะคือเบสรู้สึกว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อที่ค่อนข้างข้นแล้วก็มันเกลี่ยยากสำหรับเบสนะคะซึ่งเบสใช้ทั้งฟองน้ำของ Beauty Blender เกลี่ยแล้วก็ใช้แปรงที่แบบเขาแนะนำอะไรทุกอย่างเนี่ยเบสรู้สึกว่ามันก็ยังเกลี่ยยากและที่สำคัญคือมันไม่ค่อยโอเคสำหรับฝาก็คือพังไปแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งใช้ได้แค่2ครั้งเองนะคะก็เลยงงว่าเออเนี่ยเนื้อก็เกลี่ยยากเนื้อข้นมากแล้วแบบมันไม่เหลวๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเสียดายเงินที่เราซื้อมานะคะซึ่งราคามันก็แพงด้วยนะคะ 2,000 กว่าบาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วแบบรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลสำหรับตัวเบรกนะคะคุณผู้ชมสิ่งต่อไปว่ากันในเรื่องของคอนซีลเลอร์นะคะบอนซ์นะคะคุณผู้ชมเป็นบูสติ้งค่ะคุณผู้ชมคือไม่รู้สึกว่าเนื้อมันดีนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือไม่รู้สึกว่าวอนที่ใช้ในการทาเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วมันไม่ค่อยเข้าช่องใต้ตาของเบสคือมันต้องใช้เวลาในการทำทานานมากๆเนี่ยซึ่งวอนแบบนี้เบสเข้าใจว่าการทาลิปมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้าตามซอกลิปได้เพราะปากเราเนี่ยมันเล็กกว่าใช่ไหมคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเบสรู้สึกว่าการทาใช้เป็นที่ทาลิปมันน่าจะดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบส่วนเนื้อเนี่ยมันโอเคนะคุณผู้ชมมันไม่แห้งเกินไปแล้วก็มันไม่เหนียวเกินไป ก็ดีมากเลยเนื้อคือแบบดีนะคะแต่ไม่ชอบแพ็กเกจนะคะก็คือบงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมส่วนที่3เมคอัพชิ้นสุดท้ายนะคะเบสขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นอื่นเขาดีมากเลยแต่ว่าพอมาใช้รุ่นนี้แล้วแบบโป้งไม่รอดนะคะนั่นคือเป็น setting spray จากแบรนด์มีนานั่นเองนะคะผู้ชมเป็นในส่วนของ Orange Blossom นะคะเป็น The Fixing Spray นะคะคุณผู้ชมเบสไม่ชอบคุณภาพของเขานะแต่เบสไม่ชอบกลิ่นเป็นอย่างมากเลยกลิ่นแบบโอ๊ยตายคืออะไรอ่ะมันไม่โอเคกลิ่นมันแบบมันเวียนหัวมันเหม็นมันแบบจะอ้วกอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบนะคะกลิ่นแต่ว่าเนื้อเขาดีแล้วก็สามารถฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะระหว่างวันเนี่ยเบสใช้ตัวที่เป็น The Original ของเขากับตัวที่เป็น Cherry Blossom นะเบสชอบมากเลยแต่ว่า Orange Blossom นี่คือแบบกลิ่นใส่มาได้ไงกลิ่นแบบสับๆนั่นก็เลยไม่ค่อยชอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมูฟไปที่อันต่อไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปขอเรียกว่าเป็นในส่วนของเฟสแคร์แล้วกันนะคะเป็นทั้งสเปเชียลแคร์แล้วก็เป็นทั้งครีมบำรุงหน้านะคะขอเริ่มจากเครนซิ่งนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เครนซิ่งของ Yves Rocher นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของ2 in 1 Cleansing Micellawater นั่นเองนะครับผู้ชมเป็นคลีนซิ่งสำหรับคนผิวแห้งนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ฉันใช้แล้วมันไม่เห็นจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วอย่างนึงคือมันแสบหน้ามันร้อนมันแบบมันแสบๆร้อนๆยุบยิบยุบยิบอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหมดอายุแล้วหรอหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าแบบว่ามันยังไงหรอเนี่ยมันบอกหมดอายุวันที่27เดือน5ปี2022ซึ่งมันยังไม่หมดอายุเพิ่งแกะได้เพิ่งแกะมาใช้ประมาณแบบว่า
3สัปดาห์แล้วไปรู้สึกว่ามันแสบหน้าเบเบ้ก็เลยหยุดใช้ไปนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะหรือว่าคนที่เซนซิทีฟอาจจะใช้มันไม่ได้นะคะเพราะว่าจากที่ไปดูส่วนผสมเนี่ยส่วนผสมของเขาก็ไม่ได้มีแอลกอฮอล์อะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เลยงงว่ามันอาจจะแสบหน้าเพราะในส่วนของกรดที่ใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสิ่งต่อไปเป็นโทนเนอร์ค่ะเป็นโทนเนอร์ของจองเซมูนเอเซนเชียลมูโทนเนอร์นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยพยายามทนใช้มันหมดรู้สึกว่ามันเป็นโทนเนอร์ที่แบบหนักหน้าโทนเนอร์ที่ไหนมันหนักหน้าโทนเนอร์ที่เราต้องการคือการให้ความชุ่มชื้นและความสบายผิวอะไรต่างๆแต่ไปรู้สึกว่าอันนี้เนื้อมันแบบมันหนักเกินไปอ่ะเนื้อมันแบบมันหนักไปนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันควรจะเป็นแบบอารมณ์แบบเอสเซนต์มากกว่าเป็นโทนเนอร์เพราะฉะนั้นแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะใช้มันผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ใช่เทลงสำลีก็ได้นะเบนไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะใครมีวิธีในการแนะนำบอกเบนหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่เบนใช้เนี่ยเบนเทลงสำลีแล้วก็ใช้ปาดเช็ดไปบนหน้านะเบนไม่รู้ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเคลมว่าเป็นในส่วนของ Whitening แล้วก็ Wrinkle Care Cosmetic นะคะเขียนอยู่ข้างหลังแต่ว่าไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่เห็นในส่วนนั้นเลยนะคะคือเบสซื้อมาจากเคาน์เตอร์แล้วเบนรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแต่ว่าคือเบนเห็นเพื่อนหลายคนเนี่ยก็ซื้อจากเกาหลีก็ประมาณแบบ300 400 500อะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าแบบได้ราคาประมาณนั้นน่ะก็คือแบบใช้เล่นๆขำๆได้แต่ว่าดิฉันซื้อเกือบพันดิฉันก็รู้สึกแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงเหรอคะ นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในส่วนต่อไปหลายคนก็คงจะกำลังจะชี้หน้าด่าดิฉันแล้วนะคะแต่ฟังก่อนนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ไปเคยรีวิวสิ่งนี้ไว้แล้วนะคะนั่นก็คือ Fenty Skin นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคือไปรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตกับเบนเลยนะคะในส่วนของน้ำตบที่เขาบอกว่าเป็นเซรั่ม Fat Water อะไรทั้งสิ้นเนี่ยคือมันตบลงไปแล้วหน้าเบสแห้งกว่าเดิมอ่ะซึ่งแบบมันเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้มันควรให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเราแต่ว่าตอนที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื้นเลยตบแล้วรู้สึกว่าหน้าเราแห้งไปกว่าเดิมมากๆเลยนะคะมันเหมือนดูดความชุ่มชื้นออกไปจากหน้าเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะคะสำหรับสิ่งนี้ส่วนสิ่งนี้เนี่ยอ่ะใช้โอเคแต่ว่าถ้าคุณใช้แล้วคุณไม่เซ็ตด้วยแป้งหรือไม่แต่งหน้าต่อเนี่ยมันจะเยิ้มมากๆคือดิฉันใช้แล้วฉันรู้สึกว่าผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันเยิ้มไปรู้สึกว่าแบบยังไงหรอต้องใช้ยังไงหรอก็เลยแบบว่าวันไหนที่ใช้นี่คือต้องแต่งหน้า full step ต้องเซ็ตด้วย setting spray ที่ดูดความมันก็คืออย่าให้มีความมันบนใบหน้าเลยนะคะผู้ชมมันจะรอดซึ่งถ้าใช้เดี่ยวๆเนี่ยเป็นว่าอาจจะไม่รอดสำหรับสาวผิวมันหรือว่าผิวผสมนะคะแต่สำหรับคนผิวแห้งมันอาจจะโอเคนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสำหรับสิ่งต่อไปนั่นก็คือ Zara Charmel London นะคะเป็น skin sis skin tone perfectingบูสเตอร์นั่นเองนะครับผู้ชมตอนที่ซื้อมาคือแบบคิดว่าแบบว่ามันราคาถูกดีก็เลยบอกว่าซื้อมานะคะแต่พอได้ใช้แล้วนะคะมันก็มีทั้งข้อเสียแล้วก็การไม่เห็นผลของเบนฮะซึ่งเบนใช้มาตอนนั้นประมาณ1เดือนแล้วเบนรู้สึกว่าผิวหน้าเบนไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าช่วยในสองสกินโทนมันโอเคขึ้นเวลามีรอยสิวหรือว่ามีรอยดำอะไรเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นบูสเตอร์ใช่ไหมโอเคมันต้องมีความเข้มข้นสูงกว่าเซรั่มทั่วไปแน่นอนนะคะผู้ชมอีกอย่างนึงคือแพ็กเกจสีทึบอะคือดิฉันกำลังงงว่าแบบฉันจะรู้ได้ไงว่ามันหมดเมื่อไหร่อะคือแบบต้องลองเขย่าหรออันนี้คือใช้ไปน่าจะใกล้หมดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลก็เลยอยากจะมาเล่าคุณผู้ชมว่าคือหลายๆคนที่ใช้แล้วเห็นผลเนี่ยคือเห็นผลยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างกับการใช้ตัวนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมมาเล่าให้เบสฟังดูนะคะเบสอยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะเป็นในส่วนของ Yves Rocher นั่นเองนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะอาจจะไม่มีขายแล้วนะคะในส่วนนี้คือ Moisturizing Lightning Cream นะคะเป็นในส่วนของ White Botanical เป็น Day Cream แล้วก็เป็น Night Cream นะคะคุณผู้ชมคือไปรู้สึกว่าแบบเบสไม่เห็นผลกับตัวนี้อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยคือแบบเอางี้ดีกว่าคือเวลาเราใช้อะไรที่เราต้องการให้มันเห็นผลเนี่ยเราก็อยากจะคาดหวังใช่ไหมให้มันเห็นผลซึ่งเบสแอดตัวนี้ลงไปในสกินแคร์รูทีนของเบสเนี่ยแล้วไปใช้ประมาณ2เดือนครึ่งอ่ะไม่รู้สึกว่าคือไม่ใช้ก็ได้คือไม่ใช้ก็ได้มันเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะอันต่อไปค่ะเป็นโฟมล้างหน้านะคะอันนี้เป็นอันตี้พอลูชั่นพลัสดีท็อกซ์นะครับผู้ชมคือไม่เจ็บหน้ามากอะไม่ใช่โฟมล้างหน้านี่คือเขาต้องใช้ทุกวันไหมคือมันเป็นในส่วนของเขาบอกว่าเป็น Dairy Exfoliating Cleanser นะคะคุณผู้ชมคือ Dairy มันต้องใช้ทุกวันใช่ไหมคือเราก็ใช้มันทุกวันนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเจ็บอะมันเจ็บอะเนื้อสครับมันเจ็บไปนิดนึงอะแล้วก็มันไม่มีโฟมด้วยแต่ไปคิดว่ามันใช้เป็นแบบว่า Monthly Routine ได้ถ้าเป็น Dairy Routine เนี่ยอาจจะต้องทนนิดนึงนะคะก็สำหรับใครที่ทนไหวก็ทนไปนะคะแต่สำหรับดิฉันแบบ
ฉันทนไม่ได้อ่ะฉันชอบแบบโฟมล้างหน้าที่มีโฟมใดๆเอ่ยนะคะก็เลยแบบอันนี้ก็เลยแบบไม่ชอบนะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบยังวางไว้แล้วก็แกะออกมาใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วบอกว่าเจ็บหน้าไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ใช้ต่อดีกว่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะส่วนต่อไปเนี่ยอันนี้หลายคนใช้แล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะสำหรับมาสก์ตัวนี้นะคะเป็นพรีเมียมลูลูลอนนะคะเป็นสโนว์เพื่อผิวกระจ่างใสนะคะดิฉันจะบอกว่าคือใช้ไป2ครั้งนะคะมาร์กมารู้สึกว่าหน้าฉันใหญ่เกินไปมันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่อ่ะคือใช้มาร์กหลายตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ชมดูมาติเดิมเนี่ยคือมาร์กอันนั้นแผ่นมันใหญ่เต็มหน้าแล้วก็รู้สึกว่าให้น้ำมาร์กมาชุ่มชื้นแล้วก็น้ำมาร์กที่ใช้เนี่ยคือดีทาไปจนถึงคอถึงอะไรได้หมดเลยนะคะแต่อันนี้เบลรู้สึกว่าคือเราใช้ประมาณ 2-3 วันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเลยนะคะรู้สึกว่าแบบทำไมต้องเสียเวลามามาร์กอะไรแบบนี้ด้วยแล้วมันจำเป็นจะต้องมาร์กหน้าแบบเดิมแบบเดิมแบบนี้ทุกวันขนาดไหนถึงว่ามันจะเห็นผลขึ้นมานะคะเพราะว่าเบคคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยการมาร์กหน้าเนี่ยเขาทำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งส่วนมากแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว 2-3 ครั้งแปลว่าเนื้อมาร์กจะต้องมีความเข้มข้นแล้วถ้าต้องมามาร์กหน้าทุกวันเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องทาครีมประจำวันหรอหรือว่ายังไงก็เลยยังงงๆเอ๊ะๆกับสิ่งนี้นะคะก็ใครมีวิธีในการใช้ก็เล่าให้ไปฟังด้วยนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันแผ่นเล็กเกินไปนิดนึงแล้วก็มันไม่ค่อยโอเคสำหรับหน้าเรานะคะคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบสิ่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผิวหน้านะคะเดี๋ยวไปพาคุณผู้ชมมาดูงานผมแล้วก็งานผิวตัวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมไม่ขอเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น Oh Baby นะคะเป็นในส่วนของ House of Rose นะคะนี่คือสครับนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคือเบนไม่อยากจะเปิดมันออกมาเลยเพราะว่าเบนใช้ไปประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วแล้วพอเอามาดมอ่ะมันมีกลิ่นความเคมีมันเหม็นๆแบบเหม็นๆนะมันเหม็นมันไม่ละมุนนะคะคุณผู้ชมมันมีความเคมีมันไม่ละมุนเบคก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะทิ้งแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหรือว่ามันจะเน่าแล้วก็ไม่รู้นะเพิ่งเปิดมาใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะไม่ค่อยโอเคเลยไม่อยากเปิดเลยเพราะถ้าเปิดออกมาแล้วดิฉันจะออกมานะคะกลางจอตรงนี้นะคะก็เลยขอโชว์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่ขอเปิดข้างในออกมาให้คุณผู้ชมดูนะคะก็คืออันนี้ได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันต่อไปเป็นสิ่งที่คนหลายคนเนี่ยฮือฮาแต่เบสเอามาใช้แล้วเบสไม่ฮือเลยอะก็เลยแบบตอนแรกๆก็ฮือฮานะแต่พอใช้ไปสักพักนึงรู้สึกแบบมันไม่โอเคนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นซูซานคัฟแมนนั่นเองนะคะเป็นในส่วนของบอดี้ออยล์นะคะบอดี้ออยล์หลายๆตัวเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นที่ดีนะคะอันนี้เบสเพิ่งแกะออกมาใช้ได้ประมาณ2เดือนเบสไม่รู้ว่ามันต้องใช้หมดในเดือนเดียวหรือเปล่านะคะอันนี้เพิ่งแกะออกมาใช้ได้ประมาณ2เดือนนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันน่าจะเสียแล้วแล้วก็คุณผู้ชมข้างใต้มันมีแบบว่าอะไรดำๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะเหมือนมันอาจจะแบบว่าหมดคุณภาพแล้วหรอหรือว่ายังไงอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ไปแป๊บเดียวเองอะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นๆของออยล์ตัวนี้แล้วแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มันก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรมันไม่ละมุนเลยแล้วก็มันไม่ได้บำรุงผิวของเราขนาดนั้นคือออยล์ที่เราต้องการคือออยล์ที่พอใช้แล้วมันรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นผ่านไป3วัน7วันผิวเราลื่นผิวเราชุ่มชื้นสมูทแต่นี่คือใช้ไป7วันแล้วผิวเหมือนเดิมใช้ไป10วันแล้วผิวเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันไม่หอมก็เลยแบบไม่เอาแล้วอ่ะตอนแรกดีนะที่ไม่ซื้อขวดใหญ่มาซื้อขวดเล็กมาก็คือแบบก็ใช้ไม่โอเคแล้วเห็นมั้ยข้างใต้มีดำๆก็เลยแบบไม่ใช่ที่เขียนนะคะมีแบบเหมือนอะไรดำๆอยู่ข้างในอ่ะแล้วแบบมันเสียแล้วหรอหรือว่าไงอ่ะเหม็นแล้วแล้วก็แบบนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้แล้วนะคะก็วางไว้เฉยๆนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาถึงอันสุดท้ายกับเป็นครีมใช้สำหรับผมนั่นเองนะคะตอนที่ฉันอยากได้คือแบบโอ้อยากได้มากแบบว่าต้องตามหาซื้อจนได้นะคะแล้วก็ไปเจอที่ร้านเครื่องสำอางร้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ Giovanni ค่ะเป็น Tea Trees Triple Trees นะคะคุณผู้ชมยาสระผมอันนี้ไม่เหมาะมาก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 สำหรับคนที่หนังศีรษะแห้งนะคะไม่เหมาะเลยเพราะว่าดิฉันจริงๆไม่ได้เป็นคนหนังศีรษะแห้งนะแต่พอใช้อันนี้กลายเป็นแบบหนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกแล้วรู้สึกว่าแบบมันเฟลอ่ะมันเฟลเพราะว่าเราต้องการให้เส้นผมเราสมูทแต่พอที่ใช้อันนี้ลงไปเนี่ยเวลาจับผมก็แข็งนะแล้วยิ่งพอเราทำสีผมก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แบบว่าพอมาใช้นี้มันยิ่งแข็งไปกว่าเดิมก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่เข้าสำหรับเราหรือเปล่าแล้วคนอื่นใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองรีวิวให้เบสดูนะคุณผู้ชมเบสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่พอเบสใช้แล้วเบสรู้สึกว่ามันทำให้ผมเบสแห้งมากๆแล้วก็มันสากเกินไปที่เราจะจับเราก็ไม่อยากจะจับผมตัวเองพอมันสากเกินไปนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ค่อยอยากใช้แล้วนะพยายามใช้มันหมดเห็นว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะทิ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เอามาพูดในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่พูดจบก็คือ
ก็คงทิ้งไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เห็นผลสำหรับเบสแล้วแล้วเบสรู้สึกว่าเบสไม่จำเป็นจะต้องมาทนใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประสบการณ์ในการใช้แล้วก็เอามาบอกต่อให้เพื่อนทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรที่เราชอบหรือว่าเราไม่ชอบนะคะคือเราไม่ได้ชอบทุกอย่างในโลกนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละอย่างนี่มันทำมากับคนละสภาพผิวก็เอ่ยหรือว่าทำมากับแบบว่าคนที่ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องที่แตกต่างกันนะคะก็ไม่ผิดอะไรนะคะที่คุณจะชอบหรือว่าจะไม่ชอบแต่ว่าวันนี้เบสก็มาแชร์คุณผู้ชมดูประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปแล้วขอโทษจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะเพราะทุกอย่างที่เบสนำมาพูดวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเบสแล้วก็เป็นสิ่งที่เบสใช้มาแล้วเราเบสรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลจริงๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเอาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ